โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในรายการว่างๆมาเทศกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่18สิงหาปี64นะครับตอนนี้เวลา6โมงเย็นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับวันนี้เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะฮะเมื่อวานแพ้รับคาบใช่ไหมวันนี้ต้องกลับมาได้แล้วล่ะนะฮะโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อไปของการไลฟ์เทรดของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบเวลาผมมาไลฟ์แบบนี้นะห้ามลืมกดไลค์กันเยอะๆผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบนั่นเองนะครับแล้วผมจะได้มาไลฟ์แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคแล้วก็ก่อนที่เราจะไปลุยกันนะฮะตอบคำถามนิดนึงนะฮะถามมากันทุก EP เลยนะครับใช้เทคนิคอะไรในการเทรดเนาะก็คือใช้เทคนิคสโตแคสติกค่า533นั่นเองนะครับแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะไปศึกษากันได้นะครับตามนี้เลยนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับ Let's go โอเคตรงนี้นะครับเหมือนจะได้ position แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตแคสติกตัดลงผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับต้องได้แล้วแหละเนาะต้องมาแล้วนาทีเนี้ย นาทีนี้ต้องมาแล้วโอเคครับ10กว่าวิสุดท้ายนะตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างครบตามเทคนิคสโตแคสติกค่า533นี้แล้วนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเนาะแล้วก็ปัจจุบันกราฟก็เหมือนกำลังจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับโอเคก็ผมเทรดลงเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์แรกในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะโอเคครับเริ่มต้นมาได้สวยนะฮะโอเคผมตอนนี้ออเดอร์ที่1นะครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญ นะครับเติบโตมาเป็น 1,082 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้สวยนะฮะวันนี้ก็ตอนนี้ขาดอีกประมาณ418เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับป่ะไปลุยกันต่อเลยครับเฮ้ยตกรถตกรถโอ้โหมัวแต่เมาส์ทุกคนว่าผมจะทันไหมถ้าผมเทรดลงตรงเนี้ยอาจจะทันเนาะคือผมตกรถอะแต่จุดมันสวยมากเลยนะอาร์เชนเดี๋ยวผมเลือกจุดนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครับทุกคนเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตแคสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าสมมติเขาไม่ตัดเนาะแล้วเปลี่ยนมาเป็นตัดขึ้นแทนผมจะออกนะครับก็คือไม่เข้านั่นแหละจะปล่อยไปก่อนนะตัดนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่า
แต่อย่างนี้ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ยิสโอเคครับโอ้ยลุ้นคนลุ้นเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยคือแบบก็ตกความลุ้นระทึกโอเคครับสรุปชนะมาได้ในออเดอร์ที่2นะครับตอนนี้ภาพรวมพอร์ตของผมเติบโตมาที่ 1,162 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่162เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก338เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้นะผมมองว่าทุกอย่างครบตามเงื่อนไขของเทคนิคแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงตอนกราฟที่ขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตัดลงแล้วนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงกดผิดต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้มีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้ก็เลยเทรดลงตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนโอ้ยมันต้องลุ้นมันทึกอย่างนี้ทุกออเดอร์จริงๆแล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่3ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,249 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่249เหรียญแล้วนั่นเองนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะขาดอีก251เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกมาตายกันนะครับโอเคป่ะอุ๊ยอันนี้พอได้นะทุกคนภาพรวมเป็นการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเฉยๆนะฮะจะได้ไหมเนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตรงนี้1ออเดอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวรออีกแท่งแล้วกันนะครับรออีกแท่งคอนเฟิร์มแล้วกันนะผมยังไม่กล้ากดว่ะคือมันปิ่มๆนะครับมันเป็นแท่งแดงปิ่มๆอย่างเงี้ยผมเลยไม่กล้ากดนะครับเดี๋ยวรอแท่งนี้แล้วกันถ้าแท่งนี้ปิดเขียวแล้วเส้นสโตตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าไม่โบกมือลาก่อนนะครับเปลี่ยนกราฟดีกว่าประมาณนี้นะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมไม่เชิงว่าภาพรวมใหญ่นะครับเป็นภาพรวมระยะกลางของเขานะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟน่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากนะช่วงนี้น่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยัง
ังไงนะเขาทุกคนอ่ะโอ้ก็มันลุ้นอย่างนี้ทุกกราฟเลยวันนี้มันต้องลุ้นอย่างนี้ทุกออเดอร์เลยเหรอโอ้โอเคครับทุกคนออเดอร์ที่4ชานะนะครับโอเคมันต้องลุ้นอย่างนี้ทุกออเดอร์เลยวันนี้โอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,331 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่331เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก169เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป้าเดียวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับไม่เอาแล้วนะที่มันรุนแบบเนี้ยรู้สึกไม่ดีต่อใจเลยโอ้โอเคครับไปลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับสลับตรงนี้นะอย่าลุ้นเหมือนเมื่อกี้นะไม่เอาแล้วนะลุ้นเนาะลุ้นเนาะแต่ละออเดอร์นะขอให้ออเดอร์นี้ไม่ลุ้นอมเพียงเพียงเพียงเดี๋ยวครับกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงเลยนะอุ้ย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 เหวี่ยงจังเลยลูกพี่ใจเย็นใจเย็นโอเคครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคามีโอกาสวิ่งลงต่อได้ผมเลยเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับชนะนะครับสำหรับในออเดอร์ที่5นี้นะครับโอเคโอ้โหวันนี้ชนะรวด5ออเดอร์เลยพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,400 กับอีก11เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่411เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก89เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6เลยนะครับออเดอร์ที่6ผมจะเทรดที่เท่าไหร่ดี100เหรียญเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเทรดเดี๋ยวถ้ามันขาดเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยลุยต่อในออเดอร์ที่7อีกทีเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเนาะจะเทรดลงในกราฟแท่งหน้านะครับดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ภาพรวมค่อนข้างวิ่งครบตามเทคนิคแล้วนะครับเหลือแค่ให้ราคาเหลือให้กราฟแท่งนี้จบนะครับแล้วก็ขึ้นแท่งหน้าให้เส้นสโตคาสติกตัดลงเนาะผมก็จะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับโอเคอุ๊ยได้โพซิชันไม่สวยเลยทุกคนได้กลางแท่งพอดีโอ้ my god มันจะร้องไห้แพ้แล้วแน่เลยออเดอร์นี้โอเคยังอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งถอดใจเพิ่งเริ่มต้นมันเพิ่งเริ่มต้นโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรในนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันหลังจากนี้อาจจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับปิดตำนานออเดอร์เขียวๆของข้า โอเคครับตอนนี้
เคนะครับแล้วก็พอร์ตของผมเนาะลดลงมาเหลือ 1,311 เหรียญนะครับหรือก็คือกำไรเนี่ยลดลงมาเหลือแค่311เหรียญนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่7นะครับออเดอร์ที่7ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็คือมาติงเกลเนาะถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่7ผมชนะก็กำไรจะเติบโตไปถึง500เหรียญตามเป้าพอดีนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยนะครับป่ะ let's go ทรงสวยอยู่นะครับทุกคนทรงสวยอยู่นะโอเคครับน่าจะยังไม่ตัดขึ้นในกราฟแท่งนี้แต่น่าจะตัดขึ้นในกราฟแท่งหน้านะครับสำหรับเส้นสโตนะโอเคตัดแล้วนะครับตัดขึ้นนิดนึงกระจิ๊ดนึงนะครับลงต่อลงต่อทั้งนั้นเลยเฮ้ยขึ้นมาเออลงต่อทำไมล่ะมีสิทธิ์ที่ตรงนี้จะเป็นกรอบพักราคาเล็กๆในไทม์เฟรม15วินะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับเงื่อนไขตามเทคนิคสโตจะครบแล้วนะตอนนี้ภาพรวมเล็กเนาะราคาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อปัจจุบันก็น่าจะมีมากพอสมควรนะครับแล้วก็ภาพรวมราคาปัจจุบันก็ลงมาลึกมากใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับถ้าเส้นสโตคลาสติกมาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีก็จะคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีมากน่าจะช่วยส่งให้ราคาขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับโอเคครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่7ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นตรงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัวตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้นั่นเองนะครับก็ผมได้เลือกกดเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่นะแพ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ออเดอร์หน้านะครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่7แพ้นะครับภาพรวมกำไรลดมาเหลือ61เหรียญเนาะพอร์ตของผมตอนนี้ลดมาเหลือ1,000กับอีก61เหรียญนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ออเดอร์หน้านะครับออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับถ้าชนะก็จะกลับมากำไรถึงตามเป้า500เหรียญพอดีนะครับแต่ถ้าแพ้ก็ขาดทุนนะครับวันนี้นะสต็อปลอสนะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับขอให้ถึงตามฝั่งฝันเถอะโอมพิมไปดูกันเลยครับโอเคครับตรงนี้เหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับอันนี้เทรดตามภาพรวมระยะสั้นเฉยๆนะราคาค่อนข้างทิ้งตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเนาะว่ามีแรงขายมากนะครับเพราะนั้นผมมองว่าหลังจากนี้นะช่วงนี้ราคาจะกลับตัวลงต่อได้นะครับประมาณนี้นะโอเคโอเคไปตรงตัดลงเถอะนะอยากเทรดเส้นสโตตัดลงเถอะนะอยากเทรดตัดนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์สุดท้ายในไลน์นี้นะครับถ้าแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณจุดนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้นะครับผมเลยเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับชานะครับทุกคนฮู้
ไป1มีมจัดไป1มีมมึงฟังหลุดเลยเมื่อกี้โอเคครับผมสลับออเดอร์สุดท้ายชนะนะครับเจ็บคอเลยครับเมื่อกี้ดีใจไปหน่อยโต๊ะผักเชียร์ครับตอนนี้ก็พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,561 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่561เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือยิ่งใจโอเคครับก็สรุปนะฮะการเทรดของผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเวลากันก่อนนะครับวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่1ชั่วโมง38นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่ามันมีเวลาที่ผมไปเมามอยอยู่เนาะเมื่อกี้ผมเมามอยอยู่นะทุกคนก็ไม่นับรวมเวลาที่ผมเมามอยก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนาะก็วันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไปทั้งหมด8ออเดอร์นะครับก็ชนะ6แพ้2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ทำกำไรมาได้ถึง561เหรียญ นะครับสำหรับ561เหรียญ นี้ก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 16,830 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ16,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับปรบมือชื่นใจจริงๆนะครับวันนี้บอกเลยว่าลุ้นระทึกมากนะครับลุ้นตั้งแต่ออเดอร์แรกยันออเดอร์สุดท้ายนะครับวันนี้ผมว่าละจุดจบของการเป็นเทรดเดอร์นะฮะไม่ใช่แก่ตายนะทุกคนเป็นโรคหัวใจตายนะโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะวันนี้โอเคครับก็นี่เลยคือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวและเดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก่อนจากลากันไปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้เห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ไลค์นี้กันเยอะๆนะผมจะได้มาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนะครับโอ้ยเมื่อกี้ลิ้นพันไปหน่อยดีใจจะลิ้นพันไปหน่อยตามนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับคุณนายฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ